ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 MCOT HD ร่วมกับ Get Star Digital เสนอ Get Star Art Show สนับสนุนโดย Nissan X-Trail ใหม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับศิลปินหญิงในตำนานค่ะต้องบอกเลยว่าฝีมือนี้ที่สุดเลยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะยังสวยสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะศิลปินหญิงในตำนานนะคะอาจารย์ลาวัณย์อุปอินค่ะเห็นบอกว่านี่ว่าลูกพี่อ้นมานี่เตรียมสำหรับวิพัฒนการหรือเปล่าคะเนี่ยคือเขียนไปอย่างนั้นก่อนนะค่ะคือหลังจากแสดงงานเสร็จใช่ไหมคะมันว่างอยู่แล้วคราวนี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องมือนะคะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์แบบค่ะก็เลยลองเขียนรูปเล็กๆเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณคนที่เขาทำอะไรต่ออะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหลายคนที่ช่วยเหลืองานบางคนก็หางานมาให้ทำอะไรเนี้ยนะฮะแอบได้ยินมาว่าจะมีการเปิดบ้านด้วยค่ะจะเปิดบ้านค่ะชื่อบ้านอุปอินค่ะค่ะซึ่งตรงนี้บ้านนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นสตูดิโอในการทำงานด้วยก็จะเขียนรูปข้างหน้านี่นะฮะแล้วก็ข้างในเป็นที่อยู่ก็เรียกว่าถ้าใครมาคราวนี้ก็จะได้เจออาจารย์แน่นอนได้มาเยี่ยมเยียนได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเห็นแอบเห็นของเขิงเยอะแยะไปหมดเลยเห็นบอกจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีดำริในการทำที่นี่ด้วยค่ะค่ะอาจารย์ตั้งเป้าหมายในการทำสตูดิโอแห่งนี้ไว้ยังไงบ้างคะคือประการแรกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็กะว่าจะเป็นที่แสดงงานของเราเองคือของดิฉันเองและก็ของสมโภชสามีนะฮะซึ่งเขาก็ตายไปแล้วอะแต่ว่าเขาไปดังในต่างประเทศอะไรเงี้ยจะก็เลยคิดว่าอยากจะแสดงงานเขาด้วยค่ะคืองานของเพียงเนี่ยก็จะแสดงเป็นพวกรูปสเก็ตเนี่ยนะฮะที่จริงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปเดินดูหน่อยดีไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่โต๊ะนะคะที่มีโอ้โหอุปกรณ์มากมายหลากหลายเลยแต่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงงานที่จะจัดแสดงเป็นงานชิ้นเล็กๆแบบนี้เหรอคะเป็นรูปอาจารย์ศิลป์เป็นพวกงานตะเก็บนะค่ะเป็นทั้งดินสอเขียนด้วยดินสอสีบ้างด้วยdrawingด้วยปากกาดินสอด้วยปากกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานเหล่านี้ที่จะมีจัดด้วยใช่ไหมแล้วก็ของสมโภชเขาก็จะมีเป็นรูปปั้นอย่างรูปนี้นะฮะแล้วก็รูปเล็กๆเพราะว่าห้องมันแดงมันไม่ใหญ่ค่ะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีหัวข้อทั้งหมด4หัวข้อที่อาจารย์ตั้งเป้าเอาไว้สำหรับทำที่นี่ค่ะนะคะหัวข้อที่1คืออะไรคะก็คือจะจัดเป็นงานเป็นสถานที่สำหรับแสดงงานของเราค่ะคือของดิฉันกับของสมโภชค่ะคือจะแสดงงานที่เรายังไม่เคยแสดงนะฮะคือใช้เวลาทั้งหมด4เดือนสลับกันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีก8เดือนนี่ก็จะเป็นของศิลปินที่เราเห็นว่าสมควรที่จะแสดงงานคือเราเห็นว่าเขามีคุณค่าพอที่จะแสดงงานของเรานะฮะเพราะว่าสถานที่ก็ฟรีนะฮะแล้วเปิดแสดงวันธรรมดาแต่จะหยุดวันจันทร์กับวันอังคาร2วันนะฮะแล้วจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะถึงจะได้มีโอกาสได้มาแสดงคือทำงานศิลปะนะด้วยใจรักนะคะคืออาจจะยังไม่ดังพอแต่อะไรเนี่ยก็หนึ่งในศิลปินที่ดิฉันคิดว่าต้องเชิญมาแสดงแน่ก็คุณโยนี่นะคะกราบงามคุณผู้ชมคะถ้าโยธการลงไปกราบกับพื้นได้นี่ลงไปเลยนะคะนอกจากโยนะคะโยเป็นราชินีช้างโยก็วาดรูปได้ด้วยค่ะเป็นนางงามวาดรูปคุณโยยังเขียนรูปดิฉันด้วยนะคะและเป็นรูปที่พิเศษมากเลยคือดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกคือมันบ่งบอก
ม่ได้เป็นเรียลลิสติกทีเดียวนะฮะแต่มันมีอะไรเฉพาะสีเนี่ยมันบ่งบอกว่าคนเราแล้วเนี่ยมีอารมณ์ยังไงบ้างไม่แค่มีอารมณ์อยู่อย่างเดียวมันอยู่ในสีของในรูปนั้นซึ่งอย่างน้อยก็คงจะได้แสดงที่นี่โอ้แค่นี้รู้มั้ยคะว่านี่ยกปื้มยิ่งกว่าอะไรเลยค่ะเพราะอย่างน้อยๆนะคะได้ผ่านสายตานะคะต้องบอกว่าเป็นจิตรกรหญิงอันดับ1ของประเทศไทยยกให้เลยค่ะสำหรับอาจารย์ลาวัลอุปอินนี่นะคะแต่นี่คือเหตุผลเพียงแค่ข้อเดียวเองแต่ในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเหตุอีกอื่นๆอีกนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะโยต้องขอทำท่าด้วยนะคะอาร์ตโชว์ท่าเนี้ยค่ะคือคุณผู้ชมอย่านึกว่าโยไม่เห็นโยไม่ขยับมุมกล้องเพราะว่าเดี๋ยวแสงไม่ตกตรงหน้าเดี๋ยวจริงๆแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือที่มาที่ไปในการทำส่วนหนึ่งนี้ได้มาจากพี่อิดด้วยใช่ไหมคะเขาเป็นคนจัดการอะไรหมดทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงหนังสือก่อนอันนี้คือหนังสือของอาจารย์สมโพธนะคะซึ่งจะเป็นการรวบรวมผลงานใช่ไหมคะอาจารย์คือต้องพูดถึงว่าเขาเป็นยังในต่างประเทศค่ะคือสมโพธเนี่ยนะที่เราจะมาจัดงานแสดงเขาที่นี่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักสมโพธเท่าไหร่ค่ะเพราะส่วนมากเขาแสดงต่างประเทศแล้วก็งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นนิดหน่อยนะคะคนต้องมีพื้นฐานพอสมควรถึงจะดูภาพเขาออกอย่างเขาไปดังที่ต่างประเทศนะที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะฮะอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาแสดงร่วมกับศิลปินใหญ่ๆของโลกเลยนะฮะปิกัสโซ่จำได้มีปิกัสโซ่ชากามาติสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาแสดงคนละ2-3 รูปเท่านั้นนะฮะแต่ของสมโพธิ์เขา6 รูปเลยนะแต่แล้วเขาเอารูปนี้ค่ะที่เอาไปร่วมแสดงด้วยเอารูปนี้ไปทำปกสุจิบัติค่ะแล้วก็รูปนี้แสดงถาวรเลยค่ะใช่ค่ะแสดงอยู่ที่สิงคโปร์อาร์มิวเซียมที่แซมค่ะที่สิงคโปร์อาร์มิวเซียมเพราะว่าโยเคยได้ไปเห็นอยู่งานชิ้นนี้ค่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ใช่ไหมคะนี่ที่ญี่ปุ่นอยู่ค่ะไหนค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะรูปนี้นะฮะเขาเอาไปทำโปสเตอร์ในขณะที่เขาแสดงงานหลายๆประเทศแต่เขาเลือกรูปงานผลงานของสมโพธิ์เอาไปทำสุจิบัติแต่ไปทำโปสเตอร์นะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะให้สมโพธิ์เขาได้มีโอกาสแสดงงานในเมืองไทยบ้างค่ะก็เลยอันนี้เป็นจุดประสงค์แรกเลยนะฮะที่จะเปิดบ้านอุปอินเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นผลงานระดับอินเตอร์นะคะของศิลปินไทยที่เรียกว่าในต่างประเทศโด่งดังมากและมากไปกว่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยนักสะสมชาวไทยต้องแบบระดับต้นของประเทศเท่านั้นถึงจะมีงานของอาจารย์สมโพธิ์นี่ก็จะเป็นโอกาสดีๆที่คนไทยจะได้เห็นงานคือตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเขาแสดงงานในเมืองไทยในแค่2 ครั้งเท่านั้นเองครั้งแรกที่เขาแสดงตั้งแต่ปี2514นะคะแสดงให้จุดประสงค์คือแสดงให้ในหลวงทอดพระเนตรค่ะเพราะว่าท่านโปรดงานของสมโพธินะฮะมาดูงานศิลปกรรมแห่งชาติแล้วก็โปรดงานของสมโพธิแล้วก็ซื้อไป2 รูปนะฮะท่านที่จะซื้อเนี่ยท่านเขียนว่าจองโดยจิตรดาค่ะแต่แล้วนี่ท่านไปทำงานในวังก็เลยถามผู้ใหญ่ในวังว่าท่านอยากจะโปรดที่จะดูงานของสมโพธิเยอะๆไหมค่ะก็ผู้ใหญ่ที่ในวังเขาบอกว่าอยากท่านอยากค่ะใช้เวลา3 ปีค่ะถึงได้หาที่สำหรับแสดงงานที่เหมาะสมที่ท่านจะเสด็จได้นะฮะแล้วก็อีก20 ปีต่อมาเขาแสดงอีกคนหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นเขาก็ตายแล้วคือแล้วก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกับคนในเมืองไทยเท่าที่ควรนะฮะคือเราถึงพยายามที่อยากจะดึงให้เขาเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นหน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าอาจารย์เองนะคะตอนที่สาวๆทำไมอาจารย์ถึงได้รับฉายาเป็นจิตรกรหญิงแห่งราชสำนักก็เพราะเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็เคยสอนอยู่ที่ในวังมาก่อนด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะสาเหตุตอนแรกเลยทีเดียวคือในหลวงกับสมเด็จเนี่ยนะคะท่านเสด็จงานเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินะคะเสร็จแล้วในหลวงท่านก็ทอดพระเนตรท่านก็สนุกสนานแต่สมเด็จท่านเดินดูรูปแล้วท่านบ่นบอกท่านดูไม่รู้เรื่องเลยรูปอะไรก็ไม่รู้พอดีไปหยุดยืนดูรูปที่ดิฉันไปแสดงเขียนรูปคุณแม่ไปแสดงนะคะท่านก็บอกเออรูปนี้ค่อยดูรู้เรื่องหน่อยถ้าทางใดดูเป็นคุณหญิงคุณนายนะค่ะอันนี้ท่านกาลวิกจักรพันธ์ก็บอกว่าก็เป็นคุณหญิงที่พ่อเป็นแบบราชวงศ์นี่แล้วท่านก็ถามสมเด็จบอกว่าอยากรู้จักคนเขียนนายสมเด็จก็บอกอยากท่านกาลวิกก็มาเรียกดิฉันไปดิฉันไปถึงท่านก็ทำหน้าพิลึกนะฮะท่านบอกอ้าวผู้หญิงเหรอฉันไม่คิดจะเป็นผู้หญิงเขียนคิดจะผู้ชายแล้วเป็นอาจารย์รางวัลด้วยอาจารย์รู้ไหมฉันเป็นแฟนอาจารย์ด้วยล่ะแฟนคลับของอาจารย์ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณออกรายการทีวีสมัยก่อนนี้นะคะแล้วก็ทีวีช่องสีบางคุณพรมนะคะมีทีวีช่องเดียวไทยมีทีวีก็ตัวหน้าเปิดไปก็ต้องเห็นดิฉันเนี่ยนะเพราะออกรายการถึง3รายการแต่มากกว่านั้นจะเป็นนางเอกด้วยนี่คะอาจารย์เป็นนางเอกละครเรื่องไอด้าค่ะค่ะเรื่องไอด้าสวยมากสวยคือเรียนไปออกรายการสอนวาดเขียนเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณตักกะแต่ลุกจินดาเนี่ยก็มาเห็นเข้าแกก็มาเจอหน้าดิฉันน่ะแกก็ลองว่าใช่แล้วใช่แล้วดิฉันก็งงว่าอะไรให้อะไรแกบอกเนี่ยผมมีละครเขียนไว้ว่าจะแสดงละครเรื่องหนึ่งแต่ว่าหาคนแสดงไม่ได้หามาเป็นปีๆแล้วหาไม่ได้มาเจออาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าจะใช่อ่ะก็เลยบอกว่าใช่แล้วแล้วก็เราก็สงสัยอะไรพอเจอหน้าเราก็ร้องใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วเราบอกว่าเราได้ไม่เป็นหรอกค่ะแกก็บอกว่าตอมได้ฝึกได้ค่ะเราก็เห็นว่าที่จริงดิฉันไม่สนใจนะฮะแต่ก็เห็นว่าเราไม่เคยนะไม่เคยทำอะไรก็อยากจะลองแสดงสักบทนึงก็ตกลงก็ร่วมแสดงฮะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์นะคะเดี๋ยวคือหลังจากที่สมเด็จท่านดูรูปแล้วท่านชอบดิฉันเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าท่านชอบผลงานของดิฉันเนี่ยก็ชวนเข้าไปในวังมากแล้วก็บอกสมเด็จบอกในหลวงว่าชอบดิฉันเขียนรูปในหลวงก็เลยเอารูปมาให้เขียนทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะเป็นรูปสีที่เปียวเป็นสีน้ำตาลสีเดียวนะฮะรูปกระดาษโปสการ์ดเนี่ยนะคะแล้วให้ดิฉันขยายแล้วก็หาสีใส่เองก็เขียนทั้งหมด4รูปด้วยกันฮะนี่นะคะแต่อันนี้เป็นรูปสมเด็จให้ค่ะคือเขียนเสร็จแล้วเนี่ยคือท่านก็ตอนที่ให้ขึ้นรูปเนี่ยนะคะคือเราขยายเสร็จแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วท่านก็ขอดูแต่แล้วท่านก็บอกว่าท่านดูแล้วท่านก็พอพระทัยแล้วนะคะแต่แล้วท่านมาชี้หน้าท่านบอกอาจารย์ฉันสงสัยว่าอาจารย์เนี่ยสายตาเอียงนะค่ะคือเราก็เถียงอยู่ในใจนะว่าคงไม่เอียงเพราะว่าเขียนรูปมาไม่เห็นมีใครเคยทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยถามท่านท่านบอกไม่รู้นะรูปที่อาจารย์เขียนนะทุกรูปเลยจมูกกับปากเนี่ยดูมันยังไงฉันก็บอกไม่ถูกแต่มันดูมันพิลึกอ่ะค่ะคือเราดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะจนกระทั่งแก่หน่อยจะใส่แว่นตายาวไหมคะไปวัดสายตาหมอบอกว่าสายตาเอียงข้างดิฉันร้องเออหมอก็ถามเป็นอะไรคือเรานึกถึงที่ในหลวงบอกนะว่าคือท่านรู้ตั้งแต่หมอเองยังไม่รู้เลยแปลว่าพระองค์ท่านทรงมีอัจฉริยภาพและก็ช่างสังเกตท่านถึงได้เห็นแบบว่าได้จับรายละเอียดได้อย่างละเอียดและทุกวันนี้รูปตีรูปนี้ก็ติดอยู่ในวังสนจิตค่ะนะคะซึ่งงดงามมากแต่อาจารย์คะเดี๋ยวในช่วงหน้านี้เลยนะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะแต่ทำไมไหมคะนอกจากคุยกันต่อเรื่องงานไม่พอสงสัยของบนโต๊ะเนี่ยแหละค่ะ
คืออะไรเห็นแล้วก็จึงตาตรงใจอยากจะได้เหลือเกินค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะของอาจารย์ที่ให้ดูแล้วแล้วโยก็เกิดมาแล้วว่าโยแอบเห็นของเต็มไปหมดเลยค่ะพูดถึงที่มาที่ไปของเหล่าบรรดาทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อเนี่ยมันมาไอเดียมาจากอะไรคะอาจารย์คือเนื่องจากการเปิดบ้านเนี่ยนะฮะมันต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะจำหน่ายของก็มีเพื่อนของลูกเนี่ยนะฮะเขาเป็นช่างเขาก็ช่วยกันคิดค่ะก็มีทำเสื้อนี่อย่างเสื้อที่ดิฉันใส่เนี่ยก็เป็นของวันเดอร์อนาตอมี่นะฮะค่ะเขาเป็นคนทำค่ะอย่างอันนี้ล่ะคะอย่างกระเป๋านี่นะฮะก็มีทั้งเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นภาพที่แบบชอบมากเป็นภาพผลงานของอาจารย์เองแล้วก็อันนี้ลายที่ทำกระเป๋าหลายแบบเนี่ยนะเป็นของสมโภชเขานะฮะค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ยเป็นของรัตตาสตูดิโอนะคะเป็นคนทำค่ะและตอนนี้หมดแล้วก็กำลังกะคิดว่าอยากจะทำเพิ่มเหมือนกันค่ะเพื่อจะได้มาจำหน่ายในงานวันที่นี่นะฮะค่ะคือต้องบอกว่าของเหล่านี้เนี่ยเอามานี่ไม่มาทำอะไรหรอกค่ะเอามาเพื่อที่จะดูแลในส่วนของที่นี่นะคะสตูดิโอแห่งนี้นะคะเพราะว่าพอเปิดบ้านแล้วนี่ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยคือมีค่าใช้จ่ายค่าเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่แล้วก็ค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเปิดแอร์อยู่เนี่ยค่ะคือก็เลยต้องมีของจำหน่ายหน่อยแล้วก็ยังมีตุ๊กจิบัตรนะคะตุ๊กจิบัตรของดิฉันเนี่ยของดิฉันกับของสมโภชกับของสามีเนี่ยด้วยนะฮะก็จะมีจำหน่ายด้วยนะคะแต่ที่จะบอกคุณผู้ชมบอกว่าทำไมนะคะผลงานเหล่านี้พิเศษกว่าอื่นคือ 1. เป็นภาพผลงานโดยศิลปินเองนะคะ 2. ออกแบบโดยนะคะดีไซเนอร์ที่โด่งดังของวงการแฟชั่นนะคะแล้วก็ผลิตโดยแบรนด์ชั้นนำที่คนอยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยก็ต้องรู้จักไม่ใช่แบบกระโหลกกรายูเรก้านะคะนี่คือแบบบอกแบรนด์มาแต่ละอย่างนี่ที่ฉันแบบเตรียมสอยเลยค่ะนะคะ แต่ห่วงอยู่อย่างเดียวค่ะไซส์ไม่มีค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะดูไซส์โยด้วยนะคะ อยากจะใส่มากค่ะนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ก็จะมีจำหน่าย นะคะที่นี่นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีเพจด้วยต่อไปก็จะมีเพจแฟนเพจนะคะที่สามารถที่จะไปช็อปจำหน่ายได้ซื้อได้นะคะหรือว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ข้างล่างหรือไปที่ Facebook นะคะขออาจารย์ลาวันอุปอินในระหว่างรอเพจได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะนะคะอาจจะติดต่อได้ที่คุณโยด้วยนะคะได้ค่ะมาเลยค่ะบอกโยด้วยค่ะโยนะคะไม่ช่อนโย นะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องมีเป้าหมาย4เป้าหมายถูกไหมคะสำหรับการที่ทำที่แห่งนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะได้เห็นอาจารย์วาดรูปนะคะได้ต่อไปก็จะมีงานศิลปะดีๆงานของอาจารย์สมโภชอุปอินที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนได้พบกับงานของอาจารย์ลาวันได้มาอยู่ในบรรยากาศที่เคยเป็นของศิลปินใหญ่นะคะจริงเสียงจริงบ้านจริงอยู่จริงนะคะแต่รับรองเลยทำไมไหมคะอาจารย์โยเนี่ยได้ข่าวมาว่าอาจารย์จะสอนด้วยดีแล้วนะคะเป็นอะไรที่รอคอยมากเลยนะคะที่จะได้เป็นนักเรียนแต่ว่านะคะวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยขออนุญาตอุ๊บอิ๊บไว้เป็นสัปดาห์หน้าได้ไหมคะอาจารย์ช่วยสอนโยวาดรูปหน่อยแล้วเราจะมาพูดถึงนะคะว่าอีกหนึ่งหัวข้อ4นี่แหละคืออะไรก็คือที่โยบอกนี่แหละนะคะแต่รายละเอียดทั้งหลายต้องติดตามได้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะอาจารย์ลาวันนะคะอาจารย์ลาวันอุปอินนะคะขอบคุณพี่อิดอุปอินนะคะขอขอบคุณสตูดิโอแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะนี่เลยค่ะอาจารย์สีอาร์ติสติกค่ะนะคะ
นะคะมิสตาร์คลินิกที่เห็นหน้าอยู่เด้งๆนี่แหละค่ะจากมิสตาร์คลินิกค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็กรอบรูปนะคะของซันช็อปค่ะนี่นะคะนี่นะคะค่ะและในที่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเลยค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะบริษัทคาเท่ Alliance ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานคงต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจ Guestar Art Morris ค่ะที่นั่นนะคะมีผลงานศิลปะดีๆจำหน่ายนะคะและมากไปกว่านั้นนะคะซื้อที่นั่นเราจะได้ร่วมทำบุญกันกับมูลนิธิช่างเถิดนะคะเพื่อทุนการศึกษาของน้องๆนักศึกษาศิลปะค่ะวันนี้โยและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.